สัปดาห์นี้ Cyber City จะพาคุณไปรู้จักกับเรื่องราวใกล้ตัวที่หลายๆคนนั้นคงจะเคยได้ยินข่าวกันมาบ้างแล้วแต่ก็ยังคงไม่ให้ความสำคัญกันสักเท่าไหร่นั่นก็คือเรื่องของความปลอดภัยบนเว็บไซต์ที่เราทุกคนใช้กันอยู่ทุกวันนี้นั่นแหละครับเรียกได้ว่าในทุกวันนี้นะครับเกือบทุกๆหน่วยงานนั้นต่างก็จะมีเว็บไซต์เป็นของตัวเองเพื่อเข้าถึงผู้บริโภคอย่างเราๆให้มากขึ้นรวมถึงการให้บริการผ่านทางสมาร์ทโฟนก็ยังเป็นอีกหนึ่งทางที่จะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้บริการได้เป็นอย่างดีซึ่งก็คือพวกเรานั่นเองแหละครับก็จะหันมานิยมใช้บริการผ่านทางเว็บไซต์แล้วก็สมาร์ทโฟนเหล่านี้กันเกือบจะทุกๆอย่างไม่ว่าจะเป็นการทำธุรกรรมทางการเงินการซื้อการขายเราก็จะใช้แอปพลิเคชันเป็นตัวช่วยให้สะดวกสบายขึ้นจนเราอาจจะหลงลืมไปถึงเรื่องของความปลอดภัยเราจะมั่นใจได้แค่ไหนครับว่าแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์หรือแม้กระทั่งคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนของเราเองนั้นปลอดภัยจากการฝังมัลแวร์ลงไปเพื่อล้วงข้อมูลสำคัญของเราเมื่อวันที่19มกราคมที่ผ่านมาทางสพท.หรือสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นั้นได้เปิดให้มีการสัมมนาในหัวข้อยกระดับความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ให้ได้มาตรฐานขึ้นซึ่งสาเหตุที่มีการจัดขึ้นนั้นคุณชัยชนะมิตรพันธ์รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้บอกกับเราไว้ดังนี้ครับประเทศไทยเนี่ยจำเป็นต้องมีมาตรฐานนะครับในเรื่องของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์นะครับเพราะว่าจากการสำรวจที่ผ่านมานะครับพบว่าเว็บไซต์ในประเทศไทยเนี่ยถูกเจาะเยอะมากนะครับแล้วก็เป็นเหตุให้มิจฉาชีพเนี่ยนำเว็บไซต์ที่เจาะแล้วไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเอาไปโชว์พราวกันว่าเนี่ยฉันเจาะเว็บไซต์ได้นะครับแข่งกันนะครับหรือว่าการจะเอาไปใช้ในการทำฟิชชิ่งนะครับฟิชชิ่งก็คือการที่มิจฉาชีพเอาเว็บไซต์ขึ้นมาทำหน้าตาเว็บไซต์ phishing ให้เหมือนกับเว็บของธนาคารแล้วก็หลอกให้ลูกค้าธนาคารเนี่ยเข้ามาใส่ username password นะครับเพื่อเอาข้อมูลนั้นไปใช้ในการโอนเงินนะครับของเหยื่อออกไปนะครับอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของการเจาะเว็บไซต์แล้วก็เอาข้อมูลประเภท malware นะครับมาฝังไว้แล้วก็คนที่เข้าเว็บไซต์ที่ถูกเจาะพวกนี้เนี่ยก็จะติด malware ไปโดยที่ไม่รู้ตัวเป็นเหตุให้บุคคลทั่วไปเนี่ยรับความเดือดร้อนค่อนข้างเยอะหน่วยงานเองก็เสียประโยชน์นะครับในแง่ของทั้งภาพลักษณ์นอกจากนี้คุณชัยชนะมิตรพันธ์ยังได้พูดถึงสถานการณ์ภัยคุกคามบนเว็บไซต์ที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมารวมไปถึงแนวโน้มและรูปแบบของภัยคุกคามที่เราจะพบในปีนี้ไว้อีกด้วยครับในปีที่ผ่านมานะครับจากการรวบรวมสถิติของไทยเซิร์ชนะครับซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งในสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยก็พบว่าปัญหาภัยคุกคามที่เราได้รับรายงานมากที่สุดก็จะเป็นเรื่องของบอทเน็ตนะครับบอทเน็ตก็คือการที่เครื่องของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตเนี่ยถูกเอาบอทนะครับมาฝังเอาไว้บอทก็คือเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ฝังอยู่ในเครื่องเราโดยที่เราไม่รู้ตัวหรอกครับรอวันที่มิจฉาชีพเพื่ออยากจะใช้งานก็มาสั่งบอทในเครื่องเราให้ทำนู่นทำนี่อย่างเช่นไปโจมตีเว็บไซต์คนอื่นนะครับก็สามารถสั่งได้อันเนี้ยเราพบมากที่สุดนะครับในประเทศไทยมี IP ทั้งหมด8ล้านกว่า IP นะครับหรือ8ล้านเครื่องเนี่ยพบว่ามีเครื่องที่ติดบอทเนี่ยประมาณ3ล้านกว่าเครื่องนะครับก็อยู่ในสัดส่วนที่สูงทีเดียวดังนั้นก็เป็นสิ่งที่เราคงจะต้องระวังนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับที่มีความสำคัญมากก็คือเรื่องของหน่วยงานของรัฐเนี่ยเว็บไซต์โดนเจาะแล้วก็ทำให้เสียภาพลักษณ์อันนี้เป็นระดับประเทศเลยนะครับประเทศไทยเนี่ยก็คงจะต้องมีการเตรียมความพร้อมนะครับไม่เช่นนั้นเนี่ยต่างประเทศก็คงไม่อยากจะมาทำอีคอมเมิร์ซกับประเทศไทยก็จะเป็น2กิจกรรมหลักๆนะครับที่เราพบว่ามีปัญหาในช่วงปี2014แนวโน้มนี้ก็ยังจะมีต่อไปแต่ว่าที่จะมาเพิ่มขึ้นก็จะเป็นเรื่องของโทรศัพท์มือถือนะครับที่จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นนะครับเนื่องจากสมาร์ทโฟนเนี่ยจะเข้าถึงประชาชนได้มากขึ้นรูปแบบของภัยคุกคามในปี2015นะครับที่เราจะพบมากขึ้นก็เป็นเรื่องของการที่พวกเราเนี่ยครับใช้สมาร์ทโฟนในการเข้าถึงคอนเทนต์บางอย่างนะครับอย่างเช่นเราต้องการจะใช้แอปเล่นเกมก็ไปดาวน์โหลดมานะครับโดยที่เราอาจจะไม่รู้ว่าแอปนั้นเนี่ยเป็นแอปแท้แอปที่มีการซ่อนโปรแกรมไม่พึงประสงค์มาหรือเปล่าซ่อนมัลแวร์มาหรือเปล่าเราก็จะต้องมีการระมัดระวังนะครับให้มั่นใจว่าสิ่งที่เราไปดาวน์โหลดมาเนี่ยเป็นของแท้นะครับไม่มีการปลอมแล้วก็ไม่มีมัลแวร์ฝังมาด้วยในส่วนที่2นะครับก็
บางทีเราใช้มือถือเราไม่ใช่แค่ดาวน์โหลดแอปยังจะเข้าเว็บไซต์ต่างๆด้วยนะครับเราควรจะต้องอัปเกรดตัว OS พวกนี้ให้มันทันสมัยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ดูแลให้มันทันสมัยเนี่ยบางทีเราเข้าไปเว็บไซต์ต่างๆเว็บไซต์ที่เขาวิชาชีพใช้งานอยู่เนี่ยก็สามารถที่จะเจาะเข้ามาในระบบปฏิบัติการของโทรศัพท์มือถือเราได้ครับก็อย่างที่คุณชัยชนะมิตรพันธ์ได้แนะนำเรานะครับการรู้เท่าทันภัยร้ายที่มาควบคู่กับความสะดวกสบายจากเทคโนโลยีในสมัยนี้นั้นเป็นเรื่องที่เราต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆเพราะนอกจากจะทำให้เกิดความสูญเสียทรัพย์สินแล้วเราเองอาจจะตกเป็นจำเลยโดยที่เราไม่รู้ตัวก็เป็นได้นะครับ